ับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับลิเกนับเป็นศาสตร์การแสดงแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะทั้งการร้องและการรำขั้นสูงครับเพราะว่าการแสดงในศาสตร์นี้มีท่วงท่าจังหวะจะโคนทั้งการร้องการรำที่อ่อนช้อยและสวยงามซึ่งละครเรื่องลิเกที่มีคิวลงจอทางททบ5แห่งนี้เป็นละครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงลิเกครับนั่นจึงทำให้นักแสดงในละครเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการเรียนลิเกอย่างหนักก่อนที่จะใช้ในการถ่ายทำพวกเขาต้องเจอกับงานหนักขนาดไหนเราไปนอกรอบไปเลยครับละครเรื่องลิเกได้เดินหน้าถ่ายทำกันไปบ้างแล้วครับแต่ก่อนที่เหล่านักแสดงหลักของเรื่องอย่างเปาปาวลีหนุ่มสอนรามและสิงโตสารัตจะรับบทบาทเล่นลิเกได้สมจริงสมจังพวกเขาต้องผ่านการทำกันบ้านเข้าคลาสเรียนลิเกกันอย่างหนักเลยแหละครับที่ใช้แสดงในละครเรื่องลิเกเป็นลิเกทรงเครื่องที่แสดงบนพื้นฐานนาฏศิลป์ชั้นสูงแตกต่างจากลิเกประยุกต์ที่ใช้แสงสีเข้ามาช่วยในการแสดงทําให้เหล่านักแสดงจึงต้องซ้อมการร้องและลีลาท่าทางให้ออกมาสง่างามที่สุดเพื่อให้สมกับเป็นการแสดงลิเกทรงเครื่องครับลิเกจุดใหญ่จุดสําคัญเลยหัวใจสําคัญก็คือต้องร้องให้เป็นต้องร้องให้รู้ทางลิเกให้รู้สำเนียงราชนิกรให้รู้จักน้ำเสียงผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วจะทำยังไงดีถึงจะให้เขาร้องได้เนียนๆครูก็ต้องแบบตะโกนไปพร้อมกับเขาต้องร้องเสียงเดียวกับเขาร้องจนกว่าจะผ่านคำแรกไปได้ไม่งั้นไม่ให้ผ่านก็มาสอนให้เราซึ่งครูก็เป็นต้องบอกเป็นนักเอกลิเกเก่านะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วคุณครูก็มาให้วิชาความรู้ของพวกเราทุกคนเลยฮะคลาสก็ที่ Exact ก็เวิร์กช็อปทุกวันจันทร์หรือรหัสทุกอาทิตย์ครับ6โมงถึง3ทุ่มบางทีก็เลยไป3ทุ่มครึ่งบ้างมันก็เหมือนที่เราขี่จักรยานครับถ้าเกิดว่าเราขี่วันแรกเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกซ้อมบ่อยๆทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีทักษะหรือว่าเป็นได้เร็วมากขึ้นหนุ่มกับสิงโตเรียนคอร์สเดียวกันจะต้องเรียนแบบในแนวเดียวกันแต่ว่าหนุ่มเนี่ยก็จะหัดทางดุก่อนให้ร้องให้เสียงดังก่อนแต่ว่าสิงโตเนี่ยเขารับบทเป็นพระเอกที่เก่งมากได้ดูเก่งวันแรกครูก็กลับไปโอ้ฉันเสียเรียดทำยังไงจะให้สิงโตเนี่ยดูเป็นพระเอกลิเกที่มีวิชาดีและเป็นพระเอกลิเกที่เล่นเก่งมากมันต้องหาวิธีก็ต้องให้เขาซึมซับด้วยการให้เขาเล่นฉากอารมณ์เลยปุ๊บปั๊บจับแบบว่าเรียนรัดเลยทั้งที่ว่าลิเกเนี่ยเขาเรียนมาทั้งชีวิตหัวใจของพี่ยังไม่แพ้พี่ขอเพียงแค่พักผ่อนฉากที่เล่นกับเปานะครับเป็นฉากที่ต้องบอกว่าเป็นซีนอารมณ์ซีนนั้นคือเป็นซีนที่เราต้องฆ่าตัวตายฮาราคิริอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบโศกเศร้าอะไรเงี้ยครับผมตามท้องเรื่องเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของสิงโตเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนลิเกแบบนี้นะครับด้วยความที่ลิเกต้องเป็นศาสตร์ที่ฝึกตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราต้องบอกว่าเรียกว่าข้ามขั้นมาฝึกตอนโตแล้วเลยครับผมทำให้แบบมือไม้ของเรามันไม่อ่อนไปตามศาสตร์ของลิเกเงี้ยครับผมก็จะต้องมีคุณครูนี่แหละครับมาช่วยตบท่าให้จับตรงนี้ยังไม่ได้ขายังบิดไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับผมถามว่ายากไหมก็ยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับเรายังไม่คุ้นชินเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องทำการบ้านเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยยังเปล่าเน
ี่ยเขาก็เอื้อนแบบคล้ายๆแบบทางลูกทุ่งก็ยังนั่นเดี๋ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็ต้องอธิบายว่าลูกทุ่งกับลิเกเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ใช่ฝาแฝดที่จะต้องเหมือนกันถูกไหมเป็นพี่น้องกันคือทิศทางเดียวกันแต่ลิเกใช้พลังเสียงเยอะมากๆแต่บทจะผ่อนเขาก็ผ่อนแต่ถ้าหากว่าลูกได้ตรงนี้ไปจะไปปรับใช้แล้วแบบจะสุดยอดเลยเพราะทางลิเกของครูเนี่ยทางร้องของครูเนี่ยมันมีพลิกแพลงหลายอย่างใจเข้ามาฐานเสียงจะได้มีน้ำหนักสองมือสอดสอดอกสองมือสอดกอดอกคือตอนแรกคิดว่าคงไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ร้องเพลงมันก็น่าจะใกล้เคียงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอไปเรียนเข้าจริงเนี่ยคนละอย่างกับที่เราคิดเลยเพราะว่ายากมากๆซึ่งคุณครูสกุณาเนี่ยก็เขาเรียกว่าสอนอย่างละเอียดโดยที่ใช้เวลาอันสั้นนะคะคุณครูก็พยายามแบบยัดใส่คือคนอื่นอาจจะต้องเรียนมานานเลยค่ะแต่เราต้องใช้เวลาน้อยคุณครูก็เลยมีการแบบว่ามีเทคนิคในการสอนที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายากสำหรับเราด้วยไม่ดูคุณครูใจดีค่ะก็คุณครูต้องบอกว่าให้จริงๆให้วิชากับลูกศิษย์ทุกคนจริงๆนะคะพยายามดูให้ละเอียดที่สุดให้ทุกคนได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอย่างตั้งวงไม่เคยตั้งวงมาก่อนทำไม่เป็นอันนี้ค่ะคุณครูก็ให้ทำแบบเนี้ยทำท่าเนี้ยค้างไว้นับ1ถึง100อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ละเอียดดี ตามเรามาสิตายอย่าทิ้งกันคุณเนี่ยฝากเท้าถึงเท้าฝากเท้าเอามือนี้เท้าก็คือเขี้ยวอ่ะก็นึกอยู่ในใจเหมือนกันว่าท้อไหมเขาจะท้อกันไหมถูกไหมแต่ก็พูดกับเขานะว่าถ้าครูหัดแล้วอย่าท้อนะเขาก็พยายามแต่ก็หน้าดำเครียดกันเหมือนกันครูผู้สอนเนี่ยมีแอบร้องไห้นะเพราะว่ากลัวเพราะเวลามันสั้นมากแล้วก็เมื่อรับปากแล้วต้องทำให้เขาดูดีจะไม่ยอมให้ลูกศิษย์เนี่ยหกตกแตกเปิดทีวีแล้วเมื่อเขาร้องอยู่ในจอทีวีไม่อยากได้ยินเสียงด่าว่าต่อว่าจากลิเกจากคนดูลิเกว่าร้องไม่ได้เรื่องร้องอย่างนี้เองเหรอก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้แบบตั้งใจมาแล้วว่าถ้าสอนเขาก็จะต้องพูดกับเขาเรื่องนี้ว่าครูขอนะตั้งใจเพราะครูให้จริงเวลาที่เรียนรู้กันตรงนี้มีน้อยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ไว้ใจครูจะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ต้องดูไม่ดีเด็ดขาดจริงแล้วการที่เราซ้อมทั้งหมดนะครับเพื่อละครนี่แหละครับเพราะว่าเราต้องการให้สารลิเกเนี่ยถ่ายทอดสู่ประชาชนถ่ายทอดสู่คนดูอยากให้เด็กๆรุ่นหลังเยาวชนนี่ครับได้เห็นแล้วก็ได้อนุรักษ์กันไว้นะครับการรำการร้องที่เป็นเขาเรียกว่าลิเกเนื้อแท้ที่คุณครูสอนมาค่ะก็จะได้เห็นจากเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้สิ่งที่พยายามทำทุกอย่างก็เพื่อศิลปะวัฒนธรรมไทยให้มันคงอยู่ครับทุกคนก็เลยมีความตั้งใจเต็มที่นักแสดงทุกท่านล้วนตั้งใจและฝึกซ้อมกันหนักมากๆเพื่อสมกับที่พวกเขาต้องเป็นลิเกไม่ใช่แค่แสดงเป็นลิเกติดตามผลงานพวกเขาได้ครับในละครเรื่องลิเกทางททบ5แห่งนี้อย่างแน่นอนครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับความเข้มข้นของละครเรื่องอิสาระวีช่วงโชตที่คุณผู้ชมจะได้ชมกันในคืนนี้สักครู่เดียวครับเก็บขวดนะพี่หนูคะ
ต้องได้เจอกับตัวจริงของโสภิตที่ไหนสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิสแตนเลสครีนผู้ชมครับความเข้มข้นของละครเรื่องอิสารวีช่วงโชติเดินทางมาถึงตอนที่โสภิตพิไลต้องเจอจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตครับเมื่อจู่ๆชิสนุก็ยกเลิกการแต่งงานแบบกระทันหันแถมยังหนีเธอไปแบบไม่บอกเหตุผลที่ขอโทษนะพี่นุคะโสภิตน้าชายค่ะพี่นุเป็นอะไรคะในขณะเดียวกันเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะตกเป็นเมียน้อยของท่านที่มีอำนาจทับฟ้าชนิดที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความต้องการของเขาได้ท่านสั่งมาแล้วภายในเดือนหน้าท่านต้องได้เจอกับตัวจริงของโสภิตที่ไหนโสภิตที่เด็กนะคะอายุรุ่นราวคราวลูกคราวหลานไม่ซ้ำแต่ยังมีอนาคตอีกไกลคุณสาผมเคยบอกคุณแล้วไงผมไม่มีใครปฏิเสธท่านได้ชะตาชีวิตของโสภิตพิไลจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครเรื่องอิสารวีช่วงโชติรายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ